ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวเงินหมดเพราะว่าที่บ้านเรารวยเราเหรอเป็นผู้จัดการโรงแรมดังเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่หรอก 4-5 หมื่นแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศทุกเดือนเลยนะส่วนเราอะไม่ได้ทำงานอะไรหรอกพอดีว่าสามีไม่อยากให้ทำกลัวเหนื่อยนะก็วันๆก็ช้อปปิ้งไม่ได้ทำอะไรเลยจนคนนอกเดี๋ยวทุกคนคอยดูเลยนะถ้ามันมานะมันก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนมาร้านอาหารแบบนี้แหละฮัลโหลพวกแกถึงไหนกันแล้วเนี่ยฮัลโหลเออถึงแล้วเนี่ยกำลังเดินไปหาโทรมาอีกได้เออเพิ่งหาที่จอดรถได้กำลังจะเข้าไปอะไรเนี่ยรีบจังเลยฮัลโหลโอ้กำลังไปน่ะรอก่อนสิโอเคโอเครีบมานะอาหารมาเสิร์ฟละทำไมเดียมาช้าจังเลทไปชั่วโมงกว่าแล้วนะโอ้ยเยนี่ก็เป็นแบบนี้แหละฉันไม่ค่อยชอบมันเลยจนคนนอกเดี๋ยวทุกคนคอยดูเลยนะถ้ามันมานะมันก็ใส่เสื้อยืดกางเกงยีนมาร้านอาหารแบบนี้แหละเธอก็พูดเกินไปเดียก็เพื่อนของพวกเรานะเพื่อนก็เพื่อนเถอะเพชรก็เหมือนกันทำมาเป็นพ่อพาอยู่ได้แล้วตอนนี้ฉันก็หิวมากด้วยกินเลยได้ไหมกินเลยไม่ต้องรอมันหรอกไม่กินกันนะมาเอาอะไรกันดีกินเลยทุกคนน่าสนใจนั่งมันเจียวก็น่ากินนี่อ้าวเพชรแกยังไม่กินเหรอไม่กินน่ะฉันว่าฉันรอเดียดีกว่าตามใจก็แล้วกันผู้ชายไม่รอแล้วนะใช่ไหมไม่ต้องรอหรอกรีบกินดีกว่าเอาข้าวดีกว่าสวัสดีนะทุกคนเราขอโทษนะที่มาช้าพอดีเราติดลูกค้าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งก่อนนั่งก่อนขอบคุณนะเป็นไงกันบ้างมาอัปเดตกันหน่อยสิตอนนี้พวกแกทำงานอะไรกันอยู่อ่ะเราเหรอเป็นผู้จัดการโรงแรมดังเงินเดือนก็ไม่เท่าไหร่หรอก 4-5 หมื่นแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศทุกเดือนเลยนะอุ๊ยชีวิตดีๆเนาะส่วนเราอะไม่ได้ทำงานอะไรหรอกพอดีว่าสามีไม่อยากให้ทำกลัวเหนื่อยนะก็วันๆก็ช้อปปิ้งไม่ได้ทำอะไรเลยหูยมีสามีดีนะเนี่ยส่วนเราก็ทำธุรกิจเก็บเงินไปเรื่อยๆจนมีบ้านรถภรรยาแล้วก็ตอนนี้กำลังจะมีลูกแล้วด้วยหูยเป็นผู้ชายที่อบอุ่นดีใจด้วยนะส่วนเราอะนะอยู่บ้านตัวเองใช้เงินยังไงก็ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่ต้องกลัวเงินหมดเพราะว่าที่บ้านเรารวยเราเดียล่ะเป็นยังไงบ้างเราก็แค่คือเราจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำไม่อยากฝากเราก็เหมือนกันขอตัวก่อนนะยังไงนะเดียเรารอฟังอยู่เราเหรอเราก็ขายเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดานี่แหละแล้วก็คงจะเก็บเงินเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแหละดีเลยนะฮะนี่แกทำเสื้อผ้าขายเหรอทำงานแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะรวยกับเขาก็เราอยู่คนเดียวนี่เราก็ไม่ได้กะรวยอะไรมากหรอกเราก็มีเงินเก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆแหละโอเคมากินข้าวกันกินต่อเถอะแกอ
เดียเมื่อกี้เธอบอกว่าไปพบลูกค้าอะไรมานะถึงได้มาช้าทำให้พวกเราต้องรอนานเนี่ยใช่ไปพบลูกค้าที่ไหนหรอพอดีเราไปพบลูกค้าเรื่องตัดชุดอะพอดีลูกค้าเราจะออกงานตัดชุดให้ลูกค้าแหมพูดดีจังเลยเนาะฉันว่าเนี่ยเธอก็แค่ขายเสื้อยืดธรรมดาธรรมดานี่แหละมั้งใช่เผลอๆแล้วแกอาจจะเป็นแค่เสื้อผ้ามือสองก็ได้ใช่ แล้วนี่เธอไปทำอะไรมาล่ะดูสวยขึ้นเนาะเมื่อก่อนไม่เห็นสวยขนาดนี้นี่เราก็ทาครีมแล้วก็แต่งหน้านิดหน่อยอ่ะครีมพื้นๆที่เธอใช้อ่ะจะทำให้เธอสวยได้ด้วยหรอหมิวว่าไปก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะเบ้าหน้าก็ยังเหมือนเดิมว่ะดูท่าทางทุกคนอินกันแล้วเราว่าเช็คบินกันดีกว่าเนาะน้องครับเช็คบินด้วยครับครับผมนี่ครับทั้งหมด 1,500 บาทครับเพชรนายจ่ายให้เราก่อนนะพอดีเรามีธุระด่วนอะเอากระเป๋าเงินมาเดี๋ยวนายออกไปก่อนเลยนะใช่ของเราก็ลืมกดเงินสดนายจ่ายก่อนเลยเดี๋ยวหลังเราค่อยโอนคืนให้คนไม่ต้องเกี่ยงกันเดี๋ยวมือเนี้ยเราเลี้ยงทุกคนเองฮะเธอนี่นะใช่เธอนี่นะจะเลี้ยงพวกเรานี่เป็นยาจ่ายเหรอถ้าเกิดว่าไม่มีก็อย่าเสนอหน้าจนก็อยู่เงียบไปอยู่แบบเงียบๆแบบจนๆของเธอนั่นแหละก็จริงอยู่แหละที่ฉันไม่ได้รวยแบบพวกเธอแต่ไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวโต๊ะนี้พี่โอนเข้าบัญชีร้านเองนะครับคุณเดียนี่จริงเหรอเนี่ยโกหกพวกเราหรือเปล่าเธอนี่นะจะเลี้ยงพวกฉันเอาเงินมาจากไหนล่ะใช่เงินที่ไหนหรอเดียเขาไม่ได้พูดโกหกหรอกเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของร้านนี้จริงๆยังไงก็ขอบคุณแม่นะเดียที่เลี้ยงวันนี้ไม่เป็นไรหรอกก็เราเพื่อนกันนี่แค่นี้เล็กๆน้อยๆไปแล้วกลับกันเถอะรออะไรล่ะพี่พิมแล้วนี่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ขอให้เขาเลี้ยงเขาอยากสนุนหน้าเลี้ยงเองงั้นเรากลับก่อนนะไว้เจอกันใหม่โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายกลับดีๆนะน้องซันมาเก็บโต๊ะด้วยครับคุยธุระเสร็จยังอ่ะไม่ได้คุยอะไรหรอกนี่นิสัยเหมือนเดิมเลยนะเดียเนี่ยทำตัวอวดรวยเป็นเจ้าของร้านจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่เราว่านะเดียโกหกเราแน่นอนว่าไปถึงมันจะเป็นเจ้าของร้านร้านมันก็ดูงั้นๆน่ะนะเราว่าอย่าไปพูดถึงมันเลยเหม็นสาบว่ะอย่าไปว่าเขาเลยยังไงเราก็เพื่อนกันพูดกันดีๆก็ได้โหยใช้ฉันพูดดีๆกับยายเดียนะไม่มีทางหรอกเพชรแกหกปากไปเลยนะถ้าแกไม่หยุดพูดแล้วก็พวกฉันจะเลิกคบแกจริงด้วยใช่ถ้าแกไม่หยุดพูดอ่ะพวกฉันไม่คบแกจริงด้วยงั้นฉันกลับแล้วนะพวกเธอก็เลิกซะนิสัยแบบนี้อย่าเที่ยวดูถูกคนอื่นไปทั่วเลิกซะนะนิสัยขี้อิจฉาแบบนี้อ๋อนี่แกก็เคยจนเนี่ยถึงเข้าใจยายเดียได้อ่ะจะจนหรือรวยยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันไม่ควรจะดูถูกกันสิไหนบอกว่ารวยทำไมเมื่อกี้เกี่ยงกันจ่ายค่าข้าวล่ะก็คนมันลืมเอาเงินมาจริงๆนี่ลืมหรือไม่มีจ่ายกันแน่แต่งตัวดีทำตัวหรูอย่าคิดนะว่าจะปกปิดฐานะที่แท้จริงของตัวเองได้ดูอย่างเดียสิตอนนี้เขาก็มีแต่เขาก็ไม่เคยดูถูกพวกเธอเลยนะคนมีเขาไม่พูดคนพูดมักจะไม่มีเดี๋ยวเราไม่ต้องคบมันเลยนะไอ้เพชรแบบเนี้ยปล่อยมันอยู่ไกลหน้าเนี่ยสองคนเลยพูดแล้วลมเสียกลับรถแกรถแกจอดไหนเนี่ยนู่น